ยอร์บูนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์ซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีน้องๆแจ้งเตือนมานะคะว่าหนุ่มๆ Trinity เนี่ยได้ปล่อย MV เพลงใหม่นะคะก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วในอัลบั้มนี้นะคะนั่นคือเพลง Hidden Track นั่นเองก็คือหนุ่มๆ Trinity เนี่ยก็คือทำเพลงออกมาแล้วก็ทำ MV ออกมาทุกเพลงเลยนะคะก็ตั้งตารออยู่พอสมควรนะคะสำหรับกับเพลงนี้นะคะ Hidden Track เดี๋ยวไปดูกันว่า MV จะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ MV ด้วยเรื่องของชุดและลุคต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูเพลงนี้กันเลยเนาะว้าวแจ็คกี้ดูดีจังเลยอ่ะโอ้เจมเหรอคนน้องนี่เจมเหรอเมื่อกี้มองข้างหลังดูไม่ค่อยรู้เรื่องมันมืดจังเลยอ่ะของแจ็คชุดแจ็คดีมากว้าชุดคอสตูมดีโคตรคือเพลงเราก็ฟังกันมาบ่อยแล้วนะคะก็คือฟังหลายรอบมากๆแล้วตัวเพลงไม่อะไรนะแต่ตอนนี้ MV ดีมาก MV จัดเป็นของแบบแต่ละโซนของคนอ่ะดีเยอะดีคือเจมี่เจมต้องอะไรกับสีขาวอะฝุ่นเหรอฝุ่นจริงๆเปล่าอะไฟดินน้ำแล้วก็ลมเดี๋ยวแจ็คคงไม่ได้อยู่ในท่อน้ำเสียใช่ไหม ดูทางเดินแจ็คดูกลืนเด้อว้าโมชิตะโอ้นกบอยบินอะไรอย่างนี้ชุดเนี้ยดีมากคอสตูมคอนเซปต์นี้ดีมากคืออันเนี้ยมันยังแบบดูแยกของใครของมันใช่ป่ะแต่คอสตูมโดยรวมอ่ะดีมากดูดิว้าวสงสารเช่จังเลยเล่นกับไฟแบบมันคงร้อนหน้าดูอ่ะชอบฉากนี้ของเจมมากเติร์นหนูอยู่กับป่าแล้วลูกชุดปกเติร์นเหมือนแวมไพร์เลยจริงๆก็อยู่ที่เดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละมิติเลยอะแบบมองไม่เห็นกันนะทั้งที่ก็อยู่ที่เดียวกันน่ะใครคือนาง MV อะไม่เห็นหน้านาง MV ใช่ไหมมันเป็นความลึกลับมันเป็นความซ่อนเร้นทั้งที่อยู่ใกล้แต่ก็เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างนี้ชอบคอนเซ็ปต์ชุดรวมที่ยืนอยู่ด้วยกันมากเลยจบไปแล้วนะคะกับ MV เพลงนี้นะคะ Hidden Track เนาะก็เป็นเพลงที่
เราก็ฟังกันมาบ่อยนะคะอย่างที่ฝนเคยบอกไปก็สำหรับ Trinity เนี่ยฝนก็ฟังเพลงเขาบ่อยพอสมควรแล้วก็วิทยุที่เปิดก็คือเปิดเพลง Trinity ก็เยอะเหมือนกันจะบอกว่าในเรื่องของเนื้อหาของ MV อ่ะค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กับเพลงพอสมควรนะคะแล้วก็คอนเซปต์ชุดอย่างที่ฝนบอกชุดรวมดีมากชุดแบบองค์ชายแบบองค์ชายยังไงอ่ะองค์ชายแบบเท่อะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบมันดูเท่มันดูสง่ามากเวลาที่น้องๆใส่นะคะคือชุดแจ็คก็สวยมากแล้วก็ตอนที่อยู่ในจะบอกว่าอยู่ในไหนอะแจ็คกี้จะบอกว่าอยู่ในไหนท่อน้ำเหรอไม่น่าจะเป็นท่อน้ำแต่ทำไมมันเป็นทางเหมือนทางระบายน้ำเสียทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือมันอาจจะเป็นห้องนึงที่มันเป็นอุโมงค์แล้วทำให้น้ำไหลลงมาก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วแต่คนจะคิดนะเนาะแล้วก็ของเช่ก็คือแบบฝนอาจจะไม่ได้พูดถึงเช่อะไรมากนะเพราะว่าเช่มันมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงอะนางสแวกอยู่แล้วอะแล้วก็ในลุคของการที่นางอยู่กับไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอนแทคนะคะคอนแทคเลนส์ที่นางใส่อะตอนที่มองมาแล้วก็ประกายไฟจากกระดาษปลิวลงมาตัดหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นถือว่าโอเคนะเท่มากๆแล้วฝนชอบฉากของเติร์ดน่าจะเป็นตอนจบนี่แหละที่ชอบฉากของเติร์ดตอนจบนะคะเพราะว่ามันดูอาจจะไม่ค่อยเยอะในเรื่องของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นต้นไม้ในความคิดของผมนะอาจจะดูแบบมันดูรกไปหน่อยนะคะแต่พอมันอยู่เป็นเหมือนบ้านเป็นคฤหาสน์แล้วก็ด้านนอกเป็นต้นไม้แล้วข้างในคือเติร์ดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช็อตที่ดูดีที่สุดแล้วก็เป็นฉากจบที่โอเคนะคะแล้วก็สำหรับของเจมี่เจมเนี่ยผมชอบฉากขนนกนะคะแล้วก็ฉากขนนกเสร็จปุ๊บแล้วมันแพลนไปที่กรงนกที่มีนกอยู่ข้างในกรงคือเฮ้ยมันเหมือนมันมีนัยยะอะไรสักอย่างในการที่จะจับจ้องตรงนั้นมาใส่นะก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้คิดอีกรูปแบบนึงแหละเนาะก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าอยากจะบอกจับจุดตรงไหนพี่ควรสังเกตตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยฝนจะได้กลับไปย้อนดูอีกนะคะก็อาจจะดูหลายๆรอบเลยแหละเพื่อทำความเข้าใจกับ MV นะคะเวลาที่น้องๆมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะได้พูดคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็อีกอย่างคือรบกวนคอมเมนต์กันในทางที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่พวกนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะฝนจะมารีแอคชั่นเลยอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยอง